ัตตี้แม่นอนคุกหลังไร้เงาญาติทนายมาประกันตัวข่าวด่วนวันที่26ตุลาคม2567 18:38 น.นัตตี้แม่นอนคุกหลังไร้เงาญาติทนายมาประกันตัวเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนที่ส่งคำร้องขอคัดค้านการประกันตัวในคดีดังกล่าวที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ร่วมกันนำตัวนางสาวสุชาดาหรือณัฐมนคงจักนัตตี้เน็ตไอดอลยูทูบเบอร์ชื่อดังอายุ31ปีเจ้าของช่องนัตตี้ไดอารี่และนางธานิยาอายุ66ปีมารดา2ผู้ต้องหาคดีช่อโกงประชาชนตามหมายจับศาลอาญาลงวันที่12กันยายน2565ข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือปลอมโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อผู้อื่นหรือประชาชนมายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลครั้งแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่26ตุลาคม-6พฤศจิกายนนี้เนื่องจากต้องสอบปากคำพยานผู้เสียหายจำนวนมากรอผลการตรวจประวัติอาชญากรรอผลการตรวจพิสูจน์ของกลางกรณีผู้ต้องหาทั้งสองกับพวกร่วมกันหลอกลวงประชาชนจำนวนมากกว่า 6,000 รายให้มาร่วมลงทุนเทรดหุ้นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,000 ล้านบาทก่อนหลบหนีทางช่องทางธรรมชาติไปเมืองดูไมจังหวัดริยาวบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียกระทั่งวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาผู้ต้องหาทั้งสองถูกเจ้าหน้าที่รัฐบาลอินโดนีเซียจับกุมตัวและรัฐบาลไทยได้ติดต่อประสานรับตัวกลับมาดำเนินคดีที่ประเทศไทยเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในชั้นสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองให้การปฏิเสธท้ายคำร้องพนักงานสอบสวนขอคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีอัตราโทษสูงมีผู้เสียหายจำนวนมากทุนทรัพย์ความเสียหายสูงส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจหากปล่อยชั่วคราวเกรงผู้ต้องหาจะหลบหนีและยากแก่การติดตามตัวศาลพิจารณาคำร้องแล้วสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มว่าวันนี้ไม่ปรากฏว่ามีญาติหรือทนายความของผู้ต้องหาทั้งสองมายื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอประกันตัวแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์จึงนำตัวนัตตี้และแม่ไปควบคุมไว้ที่ทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปโฆษกรัฐบาลสรุปภารกิจนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมบรรยายซอฟต์พาวเวอร์การเมืองวันที่26ตุลาคม2567 10:53 น.โฆษกรัฐบาลสรุปภารกิจนายกรัฐมนตรีสัปดาห์ที่ผ่านมาร่วมบรรยายซอฟต์พาวเวอร์ย้ำจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเมื่อวันที่26ตุลาคมนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 92.5 เมกะเฮิรตซ์ถึงการทำงานของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปบรรยายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ทั้งอาหารและประเพณีวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเสริมการท่องเที่ยวได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าซอฟต์พาวเวอร์จะเป็นจุดสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ช่วยยกระดับชีวิตคนได้มากกว่า10ล้านคนโดยจะเน้นเศรษฐกิจหมุนเวียนทุกท้องถิ่นไม่ได้เน้นเฉพาะเมืองหลักแต่จะเน้นเมืองรองด้วยซึ่งรัฐบาลกับประชาชนเหมือนเป็นหุ้นส่วนกันหากประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรัฐก็สามารถเก็บภาษีจากประชาชนได้มากขึ้นโดยจะนำภาษีมาพัฒนาประเทศได้มากยิ่งขึ้นและจะกลับถึงมือประชาชนได้อย่างเต็มที่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้พูดคุยกับที่ปรึกษาหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาโครงสร้างเชิงเศรษฐกิจปัญหาคมนาคมและการบริหารจัดการน้ำซึ่งรัฐบาลวางกรอบชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหาเชิงป้องกันอย่างไรโดยนายกรัฐมนตรีได้ประชุมวางกรอบและคาดว่าจะเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้นอกจากนี้ยังมีเรื่องการแก้ปัญหาน้ำซึ่งรัฐบาลตระหนักถึงปัญหาดีและพยายามเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานายจิรายุกล่าวว่าส่วนภารกิจของนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าวันที่29ตุลาคมนี้จะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Amazing Thailand Diwali Festival Bangkok 2024ซึ่งเป็นงานของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายอินเดียส่วนวันที่24ถึงวันที่26พฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่โยเกิร์ตมีวุ้นเส้นเป็นแรงบันดาลใจชีวิตคล้ายกันเริ่มใหม่ได้เสมออย่าไปกลัวบันเทิงวันที่26ตุลาคม2567 11:29 น.โยเกิร์ตเล่าโมเมนต์งานแต่งวุ้นเส้นนิดเป็นแรงบันดาลใจชีวิตคล้ายกันเริ่มใหม่ได้เสมออย่าไปกลัวไม่รีบรอกดแรงดึงดูดได้ทำงานเป็นอีกหนึ่งเพื่อนเจ้าสาวที่บินไปร่วมงานแต่งที่ฝรั่งเศสของวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์กับไฮโซนิกธนภูมิกุลสำหรับน้องสาวโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชมที่งานนี้นอกจากจะมีน้ำตาตอนกล่าวยินดีกับบ่าวสาวแล้วยังโบยไปให้พี่สาวคนสนิทอย่างเจนี่เทียนโพสุวรรณด้วยหลังไปคอมเมนต์แซวใน IG ว่ามีอะไรต้องอัปเดตไหมจนทำให้หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือเจนี่จะมีรักใหม่แล้วล่าสุดวันที่25ตุลาคม67ได้สัมภาษณ์โยเกิร์ตที่งาน Thailand Health and Beauty ณ Enco Terminal ดอนเมืองเจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ให้ฟังไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยแต่เหมือนไปผจญภัยต่อเครื่องบินต่อรถไฟต่อรถอีกเพื่อไปให้ถึงสถานที่จัดงานแต่ไปถึงก็สวยงามคือทุกคนเหนื่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะไปเพื่อซัพพอร์ตพี่วุ้นเส้นในวันสำคัญคือเรารู้สถานที่แต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้ก็เตรียมใจไว้นิดหนึ่งแล้วแต่มั่นใจว่ารูปงานแต่งพี่วุ้นมาลงรูปข้ามไปถึงปีหน้าถ่ายรัวมาก2วันติดส่วนสต๊อกรูปของเราหมดแล้วร้องไห้ดีใจกับบ่าวสาวในที่สุดก็หากันเจอถือเป็นแรงบันดาลใจให้ตัวเองโยร้องตั้งแต่ยังไม่ได้เอ่ยปากพูดคำแรกเห็นหน้าพี่วุ้นพี่นิกแค่มองตากันน้ำตาก็มาแล้วจริงๆไม่อยากร้องพยายามจะพูดให้รู้เรื่องแต่ก็กลั้นสุดๆแล้วเราเห็นเขามาตั้งแต่แรกๆโยดีใจที่เขาสองคนหากันเจอเขาสองคนทำให้รู้สึกว่ากฎของแรงดึงดูดมันถูกต้องเขาอยู่ด้วยแล้วมันถูกต้องไปหมดทุกอย่างเราก็ชื่นใจไปกับเขาคุณวุ้นเส้นกับคุณนิกก็อินสปายคุณโยเกิร์ตมากค่ะหัวเราะชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ
อย่าไปกลัวใช่อยากกลัวกับการเริ่มต้นใหม่เราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่แล้วก็ตามบางคนอายุ70เพิ่งมาเจอกันก็มีขอบคุณความรักดีๆของ2คนที่ทำให้เราได้เห็นมุมมองความรักเราเชื่อว่าชีวิตเราเริ่มใหม่ได้เสมอก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิคะหัวเราะเอาเป็นว่ามันรีเฟล็กตัวเราเหมือนกันก่อนหน้านี้พี่วุ้นก็เคยผิดหวังในความรักมามันก็คล้ายๆกับเราก็อย่างที่บอกก็อินสปายน้องสาวคนนี้ค่ะไม่ได้รีบร้อนอะไรรอให้กดแรงดึงดูดมันได้ทำงานถามว่าตอนนี้มันเริ่มทำงานหรือยังก็น่าจะรอให้เอนจอยกับชีวิตตอนนี้ไปอีกสักพักหนึ่งส่วนที่มองว่าเรากระชุ่มกระชวยมีความสุขกับการทำงานกับเพื่อนๆที่ฝรั่งเศสไม่ได้เจออะไรดีๆค่ะคนที่เจออาจจะเป็นพี่เจนี่ก็ได้นะคะโยนให้เขาไปเลยรอดูค่ะว่ากดแรงดึงดูดของเขาจะแค่ไทยหรือเวอร์วายหัวเราะตอนนี้เปิดใจมากๆแต่ก็คิดเยอะขึ้นคนที่เข้ามาต้องรู้ว่าไม่เล่นเปิดมากๆค่ะโอเพ่นในทุกออปชันมากๆถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตมันมีผลไหมก็ทำให้คิดมากขึ้นแล้วด้วยอายุจะเลข4แล้วก็คิดมากขึ้นกว่าตอนที่มีความรักในตอนเด็กๆส่วนที่คนเชียร์อยากให้เจอเหมือนพี่วุ้นเส้นพี่วุ้นเขาก็ตั้งหลายปีกว่าจะเจอก็ไม่รีบค่ะไม่ได้มีกำแพงนะคะแต่คนที่เข้ามาต้องรู้ว่าเราไม่เล่นนะเรามีภาระนะเช่นน้องหมา2ตัวเปลี่ยนลายเซ็นเน้นเรื่องการงานมากขึ้นมีลายเซ็นเมื่อก่อนสำหรับแจกแฟนคลับแต่ว่ายังไม่ถูกใจเห็นแล้วรู้สึกไม่จึ้งไหนๆก็ได้เลิกแล้วเลยลองเปลี่ยนลายเซ็นเน้นเรื่องการงานค่ะไม่รู้เจนี่แอบมีหนุ่มหรือเปล่าแต่มีก่อนก็ยินดีมีหรือเปล่าต้องถามพี่เจนี่แต่ที่แซวเพราะวันนั้นเขานอนดึกมากปกติเขาจะนอนเร็ว 2-3 ทุ่มเขาจะกลับไปนอนแล้วแต่วันนั้นเขาเอนจอยมากตีหนึ่งกว่าเขายังไม่กลับเราก็เอ๊ะมีอะไรที่ทำให้นอนดึกหรือเปล่าเดี๋ยวรอถามเขาเลยแต่ถ้าพี่เจนี่มีก่อนก็ยินดีค่ะในงานก็มีคุยรีวิวชีวิตสดว่าเป็นยังไงเพราะเขาก็สดมาได้สักพักแล้วก็มีส่งข้อความไปวันที่เขาให้สัมภาษณ์รู้ว่าอยู่ตรงนั้นมีสถานการณ์ที่เขาอาจจะไม่อยากพูดแต่ก็มีความจำเป็นต้องพูดคือเราอาจจะไม่ได้พิมพ์หากันทุกวันแต่ความรักความเป็นห่วงมีที่ให้กันมันมีอยู่คุยกันเข้าใจ